อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำนะครับก็คือต้องส่งเสริมบรรยากาศแห่งความร่วมมือหมายความว่าเราในฐานะที่จะก้าวสู่เป็นดิจิทัลเนทีฟเนี่ยต้องคือการเรียนรู้เทคโนโลยีมันเรียนรู้คนเดียวแล้วมันลำบากครับมันไปช้าฉะนั้นต้องมีการเรียนรู้พัฒนาและยกระดับความสามารถของเราในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเรานะครับญาติพี่น้องหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานนะครับวิธีการหนึ่งที่ผมเห็นว่าใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับทางอ้อมเนี่ยนะครับในการที่จะเรียนรู้ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือการเล่นเกมร่วมกับผู้อื่นฮะการเล่นเกมร่วมกับเพื่อนหรือกับญาติพี่น้องเนี่ยมันช่วยทำให้เพิ่มทักษะนะครับเพราะเกมมันไม่ใช่แค่การสนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่าในเกมเนี่ยมันต้องใช้ทักษะความร่วมมือหรือทักษะในการเรียนรู้การใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับอย่างน้อยมือถือหรือหรือแท็บเล็ตอย่างพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เรามีศักยภาพในการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่แอปพลิเคชันทำนองนี้มากขึ้นนะครับเพราะอย่างจะเห็นได้ว่าเด็กๆที่เขาโตมาแล้วเขาเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยผ่านมือถือเขาจะมีทักษะนะครับในการที่จะสืบค้นสารสนเทศได้ง่ายเพราะว่าตรรกวิทยาในการเขียนแอปพลิเคชันเหล่านี้หรือว่าวิธีการนำเสนอข้อมูลในการดึงข้อมูลในการกดปุ่มอะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันคล้ายกันนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทักษะของตัวเองเนี่ยมันต้องเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นนะครับทำให้เราใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งมากรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือว่าต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศไม่ใช่เพียงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้นนะครับเทคโนโลยีเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะมาช่วยประมวลข้อมูลประมวลผลข้อมูลต่างๆนะครับข้อมูลในโลกนี้มีจำนวนมหาศาลอันนี้โดยมันจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับหรือนักวิชาการทั่วไปนี่ก็คือว่ามันมีข้อมูลแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมันจะเราต้องดูว่าจะเอาประยุกต์ข้อมูลจากแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับมาใช้ในงานของเราได้อย่างไรหรือจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยมาวิเคราะห์มาประเมินมาใช้ในแอปพลิเคชันเหล่านี้อย่างไรนะครับแม้แต่เครื่องมือในการนำเสนองานหรือการจัดทำอินโฟกราฟิกประกอบการทำรายงานการทำวิจัยอย่างเงี้ยพวกนี้นะครับแอปพลิเคชันในมือถือมีจำนวนมากมายแอปพลิเคชันในคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปอะไรเงี้ยก็มีมากนะครับฉะนั้นเราต้องรู้จักเลือกใช้นะครับให้เหมาะกับงานของเราด้วยนะครับก็ประเด็นในการที่จะก้าวสู่ดิจิทัลเนทีฟก็มีหลากหลายนะครับแล้วก็ผมได้กล่าวมาว่ามี 5-6 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเราน่าจะเป็นประยุกต์ใช้ให้กับเราได้ในอนาคตนะครับหวังว่าแนวทางเหล่านี้คงจะทำให้ท่านก้าวจากดิจิทัลอิมมิเกรนต์ไปเป็นดิจิทัลเนทีฟได้อย่างมีความมั่นใจครับ